นี่ครับก็22กับ20ปีนะครับสูงสูงนี่โอ้โหพอๆกันเลยครับระดับ180ด้วยกันทั้งคู่สำหรับพยัคฆ์ศรีขอนนี่ก็อย่างที่เรียนไปครับมาแทนทางด้านยอดแสนชัยนะครับส่วนชนะชัยเนี่ยคนเดียวแกเก็บไปทั้งหมดเนี่ย6แต้มครับโดยการชนะคะแนน12ปันนาเสมอศักดิ์นรงค์ครับแล้วก็มาชนะน็อกกิติศักดิ์สิทธิ์ช่างเป่าครับเรียกได้ว่าคนเดียวเนี่ยโกยแต้มเลยครับล่าสุดเนี่ยทีมภาคกลางครับมีแต้มเนี่ย19แต้มด้วยกันนะครับก็บวกจากทางยอดเทวินไปด้วยครับเมื่อสักครู่และวันนี้ครับถ้าหากว่าชนะชัยครับสามารถคว้าแต้มได้ครับคะแนนเนี่ยแต้มก็จะเท่ากับทีมภาคเหนือนะครับขณะที่ท่านน็อกครับคะแนนก็จะขยับแซงเลยครับถือว่ามีโจทย์สำคัญให้ทั้งคู่เนี่ยได้ทำทั้งคู่เลยนะครับสรุปคะแนนอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับเรียลไทม์ณปัจจุบันเลยทีมภาคกลางครับทีมภาคเหนือเนี่ย21แต้มครับทีมภาคกลางเนี่ย19แต้มทีมภาคอีสาน9แต้มครับทีมภาคตะวันออกนะครับ9แต้มทีมภาคใต้9แต้มครับทีมภาคอีสานใต้ครับมี7แต้มแล้วก็ทีมภาคอีสานเหนือเนี่ยมี4แต้มด้วยกันเดินทางมาถึงคู่สุดท้ายนะครับนี่คือมวยรอบ Isuzu Thailand Championship 69กิโลกรัมครับขอบพระคุณความดุเดือดจากบริษัทตรีเพชร Isuzu เซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้า Beat Active ไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27นะครับเจอกับไทยไฟท์ได้เป็นประจำเลยครับทางหน้าจอช่อง8นี่แหละครับทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 นครับผู้ชายครับครับผมสัปดาห์หน้านี่ก็กลับมาชมความมันเหมือนเดิมนะครับ16มิถุนายนกับการแข่งขันรอบ Isuzu Thailand Championship ในพิกัด65กิโลกรัมครับระหว่างก้าวศึกสรัตนพลตัวแทนจากทีมภาคเหนือปะทะกับเพชรเอกพัชระยิมครับตัวแทนทีมภาคอีสานใต้รวมไปถึงคู่มวยซุปเปอร์ไฟท์อีกมากมายครับทั้งฟ้าใสอรยุทธชัยครับผู้พิชิตเวโรยังมีขุนศึกเล็กสิทธิ์ผู้ใหญ่เทพเดชทรงวุฒิสิทธิ์ดร.ชันชัยยูเนสเบนารีครับรวมไปถึงซุปเปอร์บอลน้ำแพรลูกสาวกำนันกุ้งครับแล้วก็ยังมีจางจีเต่าครับนักชกดาวดังจากแดนมังกรด้วยสัปดาห์หน้าก็พบกันเหมือนเดิมครับที่ Beat Active ไบเทคบุรีวันที่16มิถุนายนครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปครับทางช่อง8กฎหมายเลข27นี่ฮะแหมเดอะฮักครับไรออนครับมาถอดโมโคโนเป่าแบบนี้แหมจะเป่าให้เป็นมงคลหรือเปล่าครับหรือว่าจะเป่าให้เป็นอัปมงคลครับโอ้แหมแกพ่นแล้วเต็มที่เลยฮะแหมแต่ว่าทางคู่ต่อสู้ครับพยัคฆ์ศรีขอนี่ไม่สนครับคือน้ำไม่เท่าไหร่หรอกกุยได้กลิ่นไหมโอ้โหเอาอย่างนี้ดีกว่ากุยได้กลิ่นปะจากตรงนั้นถึงตรงนี้ประมาณ3เมตรแต่กุยได้กลิ่นปะเป่าซะเต็มข้อเลยครับไลออนเอาครับก็ถือว่าเป็นสีสันไปครับบนเวทีเนี่ยไม่มีฮาไม่มีขำอยู่แล้วไลออนนี่คือสิงโตพ่นน้ำใช่ป่ะก็ต้องการแต้มด้วยกันทั้งคู่ครับชนะชัยกางเกงดำครับส่วนพยัคฆ์ศรีขอนี่กางเกงสีขาวก็ถือว่าประสบการณ์ใช้ได้ครับพยัคฆ์ศรีขอนี่ประเภทเข่าในเหนียวหนึบอยู่แล้วครับโอ้ยแม่โดนเข่าลอยเนี่ยโดนนะครับมีเมามีมึนนิดหน่อยยังไงครับตั้งสติกลับมาได้ครับพยัคฆ์ศรีขอนโอ้โหไม่เป็นไรครับที่พี่ชายว่าครับมึนเมานิดหน่อยตั้งสติแป๊บหนึ่งครับแข้งขวาครับหีบไว้เอาเจอแข้งขวาเตะคืนมาโอ้โหแกกระโดดต่อยเลยครับเขาเรียกว่าอะไรซูเปอร์แมนซูเปอร์แมนพันใช่ไหมใช่ครับโอ้เอาครับเกมการชกก็หรือว่าต้องลุ้นกันทุกวินาทีเลยนะครับทีเด็ดเนี่ยมีเยอะอ้าวแม่โดนหมัดเริ่มจะโดนของพยัคฆ์ศรีขอนมันโอ้นี่ครับสปินนิ่งแบ็คฟิตครับหรือว่าคว้างจักรนารายโอ้เต็มๆเลยครับเมื่อสักครู่คือท่าแปลกกันเยอะมากเลยครับบางทีก็มีลูกคาดไม่ถึงแบบนี้ครับไม่ใช่ท่าแปลกสิท่ายากกันเยอะมากเลยครับโอ้โหแล้วดูครับเขาลอย2ชั้นก็มีกระโดดต่อยซุปเปอร์แมนพันก็มาและสุดท้ายจบด้วยควางจักรนารายเดี๋ยวดูครับว่าอาจจะเป็นศอกกลับก็ได้นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่ค่อนข้างเร็วทีเดียวเรียกได้ว่าคาถาของไลออนเดอะฮักเนี่ย
ถือว่าได้อยู่นะวันหลังพ่นให้เราสองคนบ้างเด้อ แต่ผมขอลบก่อนนะ โอ้โหเนี่ยสรุปว่าอันนี้เก่งเก่งที่ชนะชัยหรือว่าเพราะคาถาครับเนี่ยภาพช้าอีกรอบครับอันนี้ดูคาถาก่อนนะครับโอ้โหคือกล้วงมาในคอด้วยนะเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่เข่าลอยก่อนนะครับก็โดนเต็มเลยครับเมื่อสักครู่ก็พยายามตั้งสติอยู่แล้วโอ้จะสอกกลับครับแต่ว่าโดนบริเวณท่อนแขนแหละครับเนี่ยไม่ได้โดนตรงศอกนะครับโดนตรงท่อนแขนครับแต่ว่าก็มันก็ดีพอครับแล้วก็แรงพอครับที่จะเก็บชัยได้ครับนี่ครับเปรี้ยงเข้าไปครับโอ้โหฟาดเข้าปลายคางครับแม่ดูอีกมุมครับเปรี้ยงนี่ครับโอ้ดีว่าถ้าโดนคมศอกก็คงจะหลับกลางอากาศครับน่าจะมีเฉียวเฉียวไปโดนนะครับเมื่อกี้ครับแล้วก็ลากยาวไปเลยครับโอ้ดูครับเหงื่อยังไม่ทันซึมครับแต่ยังมึนกับคาถาอยู่นะฮะเพราะว่ากลิ่นแรงเหลือเกินสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner ชนะชัยจากทีมภาคกลางครับ